รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสโอ้ยนี่เหมือนเอาแซนด์วิชมาแทนข้าวเลยนะความพิเศษมันไม่มีแค่นั้นช้อนเฮ้ยนั่นไม่เรียกแซนด์วิชแล้วนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วเป็นประจำเลยคุณผู้ชมกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางบล็อกพอยท์ช่อง23แห่งนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็เราสองคนนะครับทำอีกเมนูหนึ่งครับมาดูกันว่าโจทย์วันนี้จะเป็นอะไรดีกว่าครับค่ะคุณผู้ชมช่วยกันลุ้นนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าโอ้ขนมปังทาเนยกับแยมเหรอตาแซนด์วิชก็ไม่ใช่ทางขนมปังเห็นแบบนี้จริงๆเขาอาจจะกรอบก็ได้นะครับเอ้ยถ้ามันกรอบมันจะไม่วางแบบนี้มันน่าจะนิ่มระดับนึงแหละวางทิ้งไว้เดี๋ยวก็กรอบเองอะก็ใช่คือขนมปังแซนด์วิชซื้อทั่วไปอะหลายบ้านซื้อมาด้วยความที่แถวใหญ่มันถูกกว่าแถวเล็กซื้อมาเสร็จแล้วกินไม่หมดพอกินไม่หมดเสร็จปุ๊บเอาวันหลังๆก่อนหมดอายุมันก็จะแห้งลงไปยังสียังไม่หมดอายุมันก็จะแห้งไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยเราลองเอาขนมปังแซนด์วิชตัวนี้มาทำเมนูอร่อยๆกันดีไหมเมนูของเราก็คือแซนด์วิชกะเพราเนื้อสับไข่ดาวครับโอ้ยนี่เหมือนเอาแซนด์วิชมาแทนข้าวเลยนะความพิเศษมันไม่มีแค่นั้นบอกได้เลยว่าพริกน้ำปลานี่โยนทิ้งไปนะฮะเราไม่ต้องกินข้าวกะเพราเนื้อแล้วเรามาลองเป็นแซนด์วิชกะเพราเนื้อดีกว่าจะเด็ดดวงขนาดไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเมนูอีกคนนึงนะแต่ว่าเมนูของเราเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับเราจะเอาตัวคัตเตอร์เจาะรูแบบนี้ขนมปังอันนี้เอาไปทำอะไรครับเนี่ยกินได้ให้เขาไปทำขนมปังหน้าหมูได้คือจะบอกว่าที่แบงคอกบ๊อบเนี่ยนอกเหนือจากมีเนื้อดีๆมีสินค้านำเข้าแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีแบบพวกสินค้าสไตล์โฮมเมดเป็นไส้กรอกที่เขาทำเองคืออยากจะบอกว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าปกติแล้วไส้กรอกที่เห็นตามท้องตลาดจะมาจากโรงงานใหญ่ๆใช่ซึ่งเราจะหาไส้กรอกโฮมเมดทานยากมากแต่ที่เนี่ยมีไส้กรอกแบบไส้กรอกโฮมเมดจริงๆโฮมเมดแบบที่แท้ทรูคือยังไงครับไหนคุณพูดสิสำหรับเราว่าไส้กรอกโฮมเมดมันจะมีความหอมเครื่องเทศนี่เป็นตัวแรกที่เราจะนำเสนอเป็นวากิวบีฟซอสเซจเนี่ยคุณดูสิเขาใส่ห่อแวคคุ้มมาอย่างดีมีวันผลิตวันหมดอายุแล้วก็ที่ฉลากก็เขียนหมดเลยว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนห่อหนึ่งแบบนี้มี3ชิ้นมี3ชิ้นถ้ามาที่ร้านปุ๊บให้เขาทำได้เลยใช่ไหมฮะใช่แม่ช้าอยู่ใหญ่พันแล้วแบ่งเลยอุ้ยดูเนื้อดิโอ้ดูดิแน่นขนาดนี้ใครที่ปกติเนี่ยชอบทานไส้กรอกสดแบบนี้หรือว่ายังไม่เคยทานผมมั่นใจเลยว่ามาที่เนี่ยคุณคุ้มค่าแน่ๆแล้วไส้กรอกที่ทำแบบจากเนื้อวัวคุณภาพแบบนี้หายากนะตัวต่อไปอิตาเลียนไมล์ซอสเซจค่ะขายเป็นแพ็คแบบเดียวกันเลยหน้าฉลากจะเห็นว่าเอ้ยเขาเป็นไส้กรอกหมูนะเนื้อว่าอร่อยแล้วนะครับไส้กรอกหมูของเขานี่อร่อยมากๆรสชาติแล้วกันนะครับมีความเป็นอิตาเลียนหอมกลิ่นเครื่องเทศของเขาอันนี้คือหอมเครื่องเทศมากเลยแนะนำมากๆค่ะอันนี้คือที่ผมรอคอยเลยครับที่คุณพาผมมาในวันนี้เนี่ยคือหน้าตาเขาเหมือนของทำโชว์เลยคือไม่เหมือนของที่ทานคือเป็นแพตตี้เบอร์เกอร์ที่เนื้อหนามากๆซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของเขาเหมือนกันค่ะเขาเป็นสไตล์โฮมเมดนอกเหนือจากเนื้อวัวคุณภาพดีที่เขาเอามาทำเนี่ยเขาก็จะมีสูตรเด็ดว่าใส่อะไรเข้าไปเครื่องเทศมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะหั่นเลยโอ้ยเนื้อสวยมากเลยอ่ะแทบไม่มีมันเลยนะโอ้ยคุณไม่เคยเจอสัมผัสของเนื้อร้านไหนอ่ะ
ที่หนำใจขนาดนี้มาก่อนใช้คำว่าหนำหนึ่งคือเขาหนาหนึ่งคือหนาคือจี่เสร็จปุ๊บอะเขาโรยเกลือดีๆกับพริกไทยหอมๆอะมันแค่นั้นจริงๆกับคนที่ชอบกินเนื้อเขาว่ากันว่านะการปรุงเนื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยให้ปรุงเหมือนปรุงสเต็กใช่ดังนั้นเนี่ยที่นี่คือเขาต้นตำรับจริงๆบอกได้เลยว่าสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการทำเบอร์เกอร์นะฮะโดยเฉพาะวากิวเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับหนึ่งเลยนะฮะคุณจะซื้อตัวเนื้อวัวเบอร์เกอร์เนี่ยไปทำกินเองก็ได้นี่เขาขายเป็นแพ็คแบบนี้นะฮะสุญญากาศอย่างดีนะครับ1ห่อ3ชิ้นแบบนี้390บาทเองแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราคนเยอะหรือเราอยากทานเยอะมากๆเนี่ยนี่เลยครับผมแนะนำจริงๆเขาเรียกว่าสุดยอดของเซตเบอร์เกอร์คุณกลับไปทำเองที่บ้านได้แบบหนำใจเลยใช่เนี่ยคุณดูอันนี้เป็นเนื้อเบอร์เกอร์เหมือนกันแต่นี่เป็นพรีเมียมบีฟเบอร์เกอร์ชิ้นเขาจะหนากว่านิดนึงแต่ไม่ใช่วากิวนะแต่น่ากินไม่แพ้กันเลยนอกเหนือจากนี้นะฮะเขามีเนื้อแบบนี้ให้6ชิ้นมีชีสด้วยชีสที่จากอิตาลีใช่แล้วมีขนมปังแบบนี้อีกขนมปังเขาหอมมากนุ่มมากนะครับชุดนี้พิเศษจริงๆ990บาทไม่ขายครับ690บาทเท่านั้นนะครับเหมือนเอาแบบเบอร์เกอร์6ชิ้นอะกลับบ้านแบบเต็มๆตกชิ้นละ100นิดเดียวเองอะแล้วนี่คือพรีเมียมบีฟเบอร์เกอร์นะคุณดูดิมิ้วชีผมยังเล็กกว่าผมอันนี้อาจจะไม่ใช่หน่วยวัดที่แบบว่าเป๊ะนะฮะแต่คือมันหนาจริงๆดังนั้นเนี่ยใครที่แบบสายเนื้อคุณซื้อไปนะกลับไปทำนะมันกัดได้เต็มคำอะคุ้มค่าจริงๆฮะห้ามพลาดนะครับ Thank you very much you'll be so glad you didช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากเกากีวันนี้เราจะมาทำเมนูสลัดเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมแฮมชีสใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดรากโกกีลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนจากนั้นใส่งาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยแฮมเชดดาร์ชีสแผ่นและกล้วยหอมจากนั้นพับริมแป้งซ้ายและขวาม้วนเป็นท่อนกลมทาขอบแผ่นแป้งด้วยไข่ขาวปิดให้สนิทเตรียมไว้นำเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมแฮมชีสลงชุบในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำสลัดครีมและผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมแฮมชีส